ครับทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าทุกวันนี้การวางแผนเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันและในชีวิตการทำงานของเราซึ่งในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงการวางแผนการผลิตรวมหรือ aggregate planning ซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจในส่วนของเป้าหมายขั้นตอนกลยุทธ์ของการวางแผนผลิตรวมซึ่งก่อนอื่นเราจะขอพูดถึงภาพรวมของการวางแผนการผลิตเบื้องต้นก่อนนะครับเชิญครับการวางแผนเป็นสิ่งที่ต้องลงมือกระทำก่อนทั้งในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานแต่เมื่อต้องนำการวางแผนมาใช้ในการทำงานอย่างเป็นทางการนั้นเราในฐานะผู้วางแผนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนที่ดีครับเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความหมายปรัชญาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวางแผนที่ดีเพื่อจะบรรลุเป้าหมายขององค์กรของเราครับการวางแผนคือการที่บุคคลและองค์การกระทำการตัดสินใจล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลจากประสบการณ์และอดีตมาดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สำหรับปรัชญาการวางแผนนั้นเป็นการประยุกต์ความรู้ความจริงความเชื่อมาเป็นหลักคิดในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการวางแผนนะครับก่อนการวางแผนผู้วางแผนต้องกำหนดวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็แต่ละเรื่องแต่ละครั้งหรือแต่ละข้อกำหนดในการวางแผนนั้นจะมีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันออกไปส่วนความสำคัญในการวางแผนนะครับผู้มีหน้าที่ในการวางแผนคือผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องถือว่าเป็นหน้าที่หลักโดยตรงซึ่งต้องทำการวางแผนก่อนที่จะมีการลงมือการปฏิบัติงานครับสำหรับประโยชน์ของการวางแผนนั้นนะครับในการวางแผนสามารถช่วยให้มีการระดมทรัพยากรที่จำเป็นในการใช้งานในองค์การได้และก็ยังช่วยในการดำเนินการของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งขยายขอบเขตแนวคิดของผู้บริหารได้ช่วยในการประสานงานจากภายนอกและภายในรวมไปถึงการควบคุมการปฏิบัติงานอีกทั้งยังช่วยในการตรวจสอบอุปสรรคและข้อผิดพลาดต่างๆการวางแผนสามารถช่วยในการกำหนดทิศทางและวิธีการในการพัฒนาองค์กรได้ครับหัวข้อที่3องค์ประกอบการวางแผนสำหรับองค์ประกอบการวางแผนนะครับการวางแผนสามารถแยกย่อยได้ตามช่วงเวลาดังนี้นะครับการวางแผนระยะยาวการวางแผนระยะกลางและการวางแผนระยะสั้นสำหรับแผนระยะยาวนะครับมีช่วงเวลาดำเนินการอยู่ที่มากกว่า1ปีนะครับเช่นการวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่การวางแผนการลงทุนแล้วก็การวางแผนระยะกลางนะครับมีช่วงเวลาในการดำเนินการอยู่ที่3ถึง18เดือนนะครับเช่นแผนการขายแผนการปฏิบัติงานและสุดท้ายแผนระยะสั้นนะครับมีช่วงเวลาดำเนินการอยู่ที่ไม่เกิน3เดือนนะครับเช่นการวางแผนมอบหมายงานการจัดลำดับงานและการวางแผนค่าล่วงเวลาครับการวางแผนผลิตรวมเป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อทำการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดกลยุทธ์ในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตต้นทุนที่ต่ำสุดมีขั้นตอนอยู่3หลักก็คือ 1. การพยากรณ์ความต้องการการพยากรณ์ความต้องการคือการคาดการผลิตภัณฑ์ในอนาคต 2. การวางแผนการผลิตเมื่อเรารู้ความต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการวางแผนผลิตและ 3. การกำหนดปริมาณสินค้าที่จะผลิตปริมาณเท่าไหร่ทำการวางแผนตามกลยุทธ์ที่วางเอาไว้ค่าใช้จ่ายในการวางแผนผลิตรวม 1. ค่าแรงปกติ 2. ค่าแรงล่วงเวลา 3. ค่าจ้างผู้รับเหมา 4. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 5. ค่าใช้จ่ายสินค้าขาดมือ 6. ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนเข้าและสุดท้าย 7. ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างกลยุทธ์การวางแผนผลิตรวมกลยุทธ์การวางแผนผลิตรวมมีทั้งหมด3กลยุทธ์กลยุทธ์แรกเป็นกลยุทธ์เชิงลับการใช้สินค้าคงคลังในการรองรับความต้องการเมื่อมีความต้องการก็นำสินค้าคงคลังออกมาส่งมอบให้กับลูกค้าส่วนกลยุทธ์ที่2เป็นกลยุทธ์เชิงรุกใช้การเปลี่ยนแปลงในด้านของแรงงานเมื่อมีความต้องการสูงก็จ้างคนเพิ่มเมื่อมีความต้องการน้อยก็จ้างคนออกส่วนกลยุทธ์ที่3คือกลยุทธ์ผสมกลยุทธ์ผสมอาจจะมีการจ้างเอาท์ซอร์สในการผลิตให้เราเป็นครั้งคราวหรือการจ้าง OT เพิ่มแต่กลยุทธ์นี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการจ้างงานหรือต้นทุนการผลิตที่สูงการทำตารางการผลิตรวมนิยมใช้แบบตารางแบบรูปภาพวิธีนี้เป็นการลองผิดลองถูกแต่สามารถเข้าใจง่ายและนำกลับไปใช้ได้เลยวิธีที่2เป็นการใช้
โปรแกรมเชิงเส้นพร้อมกับการขนส่งวิธีนี้เป็นการหาคำตอบที่ดีที่สุดเพราะมีโปรแกรมเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ 3. สัมมสิทธิ์บริหารเป็นการหาข้อมูลเบื้องต้นไปจนถึงข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจจากอดีตแล้วก็ตัดสินใจข้อมูลในอนาคตสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตรวมระยะยาวมีดังนี้ 1. ความผันแปรของความต้องการที่เกิดขึ้นจากลูกค้า 2. ขั้นตอนการตัดสินใจที่ไม่มีความชัดเจนและ 3. ขาดกลยุทธ์ในการวางแผนงานที่เหมาะสมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวางแผนการผลิตรวมระยะกลางคือ 1. ความผันแปรที่เกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการสั่งซื้อ 2. ความคาดเคลื่อนของปริมาณการผลิต 3. กลยุทธ์การวางแผนงานที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวางแผนการผลิตรวมระยะสั้นคือ 1. ความไม่มีเสถียรภาพของปัจจัยการผลิตเช่นเครื่องจักรแรงงาน 2. ผลกระทบจากการปรับแผนการผลิต 3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรุ่นของการผลิตจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างบนมีความแตกต่างกันสำหรับแนวทางการปรับปรุงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการผลิตรวมแนวทางการปรับปรุงการวางแผนการผลิตระยะยาวโดยใช้ 1. การพยากรณ์ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับดุลพินิจในการพิจารณา2. ใช้การตัดสินใจใช้ความน่าเชื่อถือใช้หลักการ 3. ใช้กลยุทธ์การวางแผนผลิตระยะยาวแนวทางการปรับปรุงสำหรับการวางแผนการผลิตระยะกลางโดยใช้ 1. ใช้เทคนิคการพยากรณ์ควบคู่กับการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของความผันแปรของตัวลูกค้า 2. กำหนดวิธีการปรับแผนการผลิต 3.ใช้กลยุทธ์สำหรับการวางแผนการผลิตระยะยาวแนวทางการปรับปรุงสำหรับการวางแผนการผลิตระยะสั้น 1. ใช้เทคนิคสมดุลในสายการผลิตเพื่อรองรับผลกระทบ 2. ใช้ตารางการผลิตเพื่อลดผลกระทบจากการผลิตที่เปลี่ยนรุ่น 3. ใช้หลักการลำดับงานอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานของความเป็นจริงการวางแผนมีข้อดีและข้อจำกัดอยู่หลายข้อดังนี้ 1. การวางแผนต้องมีการนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนทุกครั้ง 2. การวางแผนจะต้องทำเป็นลำดับขั้นตอนก่อนหลังให้ชัดเจน 3. การวางแผนทำให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด 4. การวางแผนร่วมกับคนอื่นจะต้องมาจากการระดมความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานการวางแผนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตซึ่งคาดการได้ว่าในอนาคตจะเกิดความผิดพลาดหรือไม่ 2. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการวางแผนเป็นซึ่งเป็นข้อมูลในอดีตและประสบการณ์ของผู้วางแผน 3. การวางแผนละเอียดเกินไปจะปิดกั้นดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงานตามแผน 4. ค่านิยมของผู้บริหารซึ่งเป็นข้อจำกัดของการวางแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ครับและจากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนะครับเราจะเห็นถึงความสำคัญในการวางแผนรวมทั้งข้อดีและข้อจำกัดในการวางแผนโดยเฉพาะการวางแผนผลิตรวมซึ่งเป็นการรับแผนมาจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อมาจัดสรรทรัพยากรก่อนส่งต่อไปยังฝ่ายปฏิบัติงานและเราจะเห็นได้ว่านะครับการวางแผนทุกระดับและทุกระยะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันดังนั้นเราควรให้ความสำคัญกับการวางแผนดังคำกล่าวที่ว่าวางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งขอบคุณครับ